ตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนดูจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างประเทศไทยของเรานะครับซึ่งหนึ่งในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ดึงดูดกลุ่มทัวร์จีนให้มาสัมผัสกับครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นก็คือความสวยงามใต้ท้องทะเลไทยของเราโดยเฉพาะตามเกาะต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรให้ต้องกังวลจนกระทั่งเมื่อวันที่5กรกฎาคมไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมกลางทะเลครั้งใหญ่ขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า100ชีวิตบนเรือฟินิกซ์นี่คือบทเรียนที่พวกเราต้องร่วมกันถอดเพื่อที่มนุษย์อย่างเราจะได้รู้เท่าทันครับความวิปโยคโกลาหลเกิดขึ้นทันทีเมื่อข่าวแจ้งเหตุว่าเรือนักท่องเที่ยวจำนวน3ลำกำลังเผชิญกับลมพายุและกระแสคลื่นที่สูงผิดปกติจนต่อมาก็ได้ทราบข่าวร้ายที่สุดสะเทือนใจเมื่อเรือลำหนึ่งค่อยๆดิ่งลงใต้ท้องทะเลอันดามันโดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งสูญหายไปบางส่วนถูกช่วยมาได้และได้รับบาดเจ็บบางส่วนต้องจบชีวิตลงจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่หลังเกิดเหตุได้มีข้อพิพาทหลายๆประเด็นเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนของกรมเจ้าท่าภูเก็ตว่ามีการแจ้งเตือนก่อนหรือไม่ในวันที่เกิดเหตุการได้ทราบว่ามีลักษณะอากาศเป็นอย่างไรมีคลื่นลมแรงอย่างไรก็จะประกาศห้ามเรื่องว่าคือเตือนภัยว่าไม่ให้เรือออกที่มีแค่เตือนขึ้นมาว่าให้ระมัดระวังว่าจะมีพายุเข้ามาแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามว่าเรือออกนะคะวันนั้นเป็นทริปที่เรือทุกลำออกตามปกติค่ะจิตอาสาอีโก้ภูเก็ตร่วมกับกลุ่มไกด์ที่นำเรือและนักท่องเที่ยวของตัวเองฝ่ากระแสคลื่นกลับไปยังฝั่งได้อย่างปลอดภัยต้องออกมาชี้แจงและขอความเป็นธรรมเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าพวกเขาเห็นแก่ตัวมีการประกาศเตือนของทางการแล้วยังฝ่าฝืนออกเรือกันไปอีกในวันที่เกิดเหตุนาฬิกาเนี่ยนะครับมันมาแล้วครับใช่ครับคือตั้งเขามาแล้วครับแล้วเรือทุกลำเนี่ยนะครับกำลังกลับกำลังกลับครับกำลังกลับยืนยันได้เลยครับว่ากำลังกลับนะกำลังกลับนะฮะครับผมไม่ใช่กำลังออกนะฮะไม่ใช่กำลังจะกลับอย่างเดียวเลยครับบางลำเขากลับมาแล้วบางลำกลับเออก็กำลังกลับทุกลำแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฟินิกซ์เนี่ยก็ใกล้จะถึงอยู่แล้วใกล้จะถึงอยู่แล้วใกล้จะถึงอยู่แล้วอ่ะคือถ้าเลยก่อเฮมาเนี่ยทุกคนปลอดภัยหมดเห็นฟ้าครึ้มตอนกี่โมง4โมงครึ่ง4โมงครึ่งคือเจมมาจากไหนอ่ะตอนนั้นผมยังอยู่ที่เกาะไข่นอกเกาะไข่นอกในช่วงเช้าและสายๆของวันที่เกิดเหตุพวกเขายืนยันว่าคลื่นลมและอากาศเป็นปกติจะมาเกิดเหตุลมกันโชกและกระแสคลื่นรุนแรงในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นยืนยันได้จากคลิปภาพในมือถือไกด์เจมที่มีผู้ร่วมทริปคนหนึ่งบันทึกได้ระหว่างประสบเหตุร่วมกันอยู่ที่บริเวณเกาะไข่นอกถัดออกไปยังมีเรือเซเลนาต้าอีกลำหนึ่งกำลังเผชิญชะตากรรมอยู่ที่บริเวณเกาะไมทอนซึ่งทีมงานเลิฟอันดามันกว่า10ชีวิตกำลังเสี่ยงตายเข้าไปช่วยครับคลื่นตอนออกไปก็ประมาณ 4-5 เมตรแล้วไปประมาณถึงที่จุดเหตุอ่ะประมาณ40นาทีตอนนั้นคลื่นก็ใหญ่แล้วตรงนั้นไปเห็นเหตุการณ์ก็เรือก็กำลังจะล่มท้ายจมน้ำแล้วก็หาวิธีเข้าไปใกล้ๆเพื่อรับแต่มีเรือเล่นกี้อยู่ลำหนึ่งเข้ามาบอกว่าให้ไปช่วยคนที่อยู่ในน้ำก่อนประมาณ9คนพวกเขาเปลี่ยนมือกับเรือประมงที่มาบอกทันทีเพื่อเลื่อนไปช่วย9ชีวิตที่ลอยคออยู่กลางทะเลพร้อมกับคลื่นลมที่ดูแล้วไม่น่าจะสงบลงง่ายๆกันตันเลยพูดเลยกันตันเลยแล้วรู้อย่างเดียวไหมเอาว่าเรื่องอย่างเดียว
9คนเอาขึ้นมาได้ก็มีเด็ก3แล้วก็ประมาณคนแก่ผู้รอดชีวิตทั้ง9คนเป็นชาวจีนสวมเสื้อชูชีพครบทุกคนพวกเขากระโดดหนีตายมาจากเรือเซลินาต้านั่นเองทีมเลิฟอนามันเร่งมือเพื่อที่จะกลับไปช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวกว่าอีก30ชีวิตที่รออยู่เมื่อทีมเลิฟอนามันมาถึงที่เขาก็สังเกตเห็นเรือเซลินาต้ากำลังถูกโยนไปมาด้วยคลื่นลมที่แรงแล้วก็กำลังจะจมจากนั้นก็หาวิธีขึ้นไปช่วยคนที่อยู่บนเรือที่กำลังจะล่มหาวิธีคือเรือมันเทียบกันไม่ได้ก็ต้องมีผู้เสียสละโดดขึ้นไปเพื่อไปขึ้นลำที่จะจมดีนะครับที่พวกเขาได้รับการฝึกฝนด้านกู้ภัยและกู้ชีพทางน้ำมาจึงทำให้คล่องตัวในการช่วยเหลือแต่อุปสรรคอย่างความมืดในช่วงเวลาใกล้ค่ำก็เพิ่มความน่ากลัวได้ไม่น้อยทีเดียวก็ส่งลูกค้ามาก็เลือกแต่เด็กกับคนแก่เอาขึ้นเรือเต็งกี้มาส่งขึ้นมาลำเราคือลำอารูได้ประมาณ20คนส่วนนักท่องเที่ยวที่เหลืออีก10ชีวิตถูกทีมเรือลำอื่นร่วมช่วยไว้ได้สำเร็จครับเท่ากับว่าผู้ที่อยู่ภายในเรือเซเลนาต้ารอดชีวิตทั้งหมดก่อนที่เรือจะจมสู่ใต้ท้องทะเลขอชื่นชมผู้กล้าทุกคนนะครับที่ยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นด้วยความจริงใจโล่งใจกันไปเปราะหนึ่งสำหรับจุดเกิดเหตุของเรือเซเลนาต้าส่วนเรือฟินิกและเรือเจ็ตสกีที่เกิดเหตุไล่เลี่ยกันอีก2จุดกำลังถูกเรือลำอื่นเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับข่าวดีว่าสองสามีภรรยาชาวรัสเซียที่ขี่เรือเจ็ตสกีออกไปบริเวณเกาะราชาใหญ่ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วส่วนเรือฟินิกที่อยู่บริเวณเกาะเฮกำลังถูกคลื่นลมที่เชี่ยวกรากเล่นงานอย่างหนักมีผู้เผชิญชะตากรรมกว่า100ชีวิตที่อยู่บนเรือ2ชั้นลำนี้ครับนักท่องเที่ยวชาวจีนต่างหนีตายเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดบางกลุ่มถูกกระแสคลื่นพัดหายไปบางกลุ่มก็ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงของชาวบ้านช่วยชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดและบางส่วนจมไปพร้อมกับเรือฟินิกซ์ลำนี้เรียกว่าพื้นที่ร่องน้ำปรับเสียนด้วยร่องน้ำปรับเสียนแล้วก็เป็นช่องลมไหมฮะใช่ฮะชาวบ้านจะเรียกว่าช่องลมนะตรงนั้นร่องน้ำปรับเสียนเลยร่องน้ำปรับเสียนนะฮะแล้วทำไมถึงเรียกว่าร่องน้ำปรับเสียนมันเป็นยังไงก็คือข้างใต้เป็นเอาจริงเหรอล้อมรอบน้ำมันไหลแบบคือทั้งน้ำทั้งลมร่องลมก็คือมาจากระหว่างแหลมพรหมเทพแก้วแล้วก็มาจากฝั่งไม้ท่อนของราชใหญ่แล้วก็ร่องนี้ก็จะเป็นเกาะแอลใช่ไหมคะเกาะเฮยังเคยเจอเต็มที่นะคะก็แค่5เมตรแต่6เมตรเกินของที่นี่ยังไม่เคยเจอครั้งนี้เป็นครั้งที่2ตั้งแต่ที่ทำงานทางทะเลมาก่อนสึนามิ2ปีนะครับสึนามิเนี่ยตอนนั้นผมก็ยังไม่เห็นว่ามันสูงขนาดไหนเพราะทะเลมันเรียบแต่หลังจากสึนามิก็เจอไปครั้งนึงนะครับต่อจากนั้นมาก็เนี่ยแล้วก็ติดตาเลยหลอนหลอนเลยพูดตรงๆว่าหลอนกระแสคลื่นที่สูงกว่า7เมตรกระแสลมที่โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งซึ่งคนในพื้นที่เองยังหลอนมาถึงทุกวันนี้หลายประเด็นที่เป็นข้อพิพาทกันและยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนคงต้องหาทางออกและเร่งแก้ไขโดยเร็วนะครับเพราะเหตุวิปโยคโศกนาฏกรรมครั้งนี้สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนต้องมาจบชีวิตลงทั้งหมด47ราย
จาก105ชีวิตที่อยู่บนเรือฟินิกซ์และหนึ่งในความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจมากที่สุดคือนักท่องเที่ยวชาวจีนคนนี้ต้องมาสูญเสียคนในครอบครัวไปอย่างกระทันหันทั้งหลานสาวลูกเขยลูกสาวและภรรยาทางรายการเรื่องจริงผ่านจอก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์อุบัติภัยทางทะเลที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับและบทเรียนที่เกิดขึ้นก็คงต้องฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้เร่งทำการบ้านกันอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตที่โดยสารเรือท่องเที่ยวทางทะเลเหล่านี้และที่สำคัญต้องเรียกความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กลับคืนมาโดยเร็วด้วยครับทั้งนี้ 50% แล้วตัวเหยียบแค่ 50% ตำรวจฮีโร่เหมือนว่าถ่ายเทน้ำหนักฝ่าไฟช่วยชีวิตเรื่องจริงผ่านจอ